ห่อบึ้มของจริงตรงปกไม่อิงนิยายเป็นดีแบบไก่ชุบแป้งทอดคลุกผงต่างๆเราบอกเลยนะว่านี้คือคุ้มยิ่งกว่าบุฟเฟ่ว้าวจริงใหญ่มากดูสิโอ้ไก่ก้อนฮัลโหลเรามากันที่เมืองพระราม2นะคะนี่ครับฟ้าโคตรตรงปกตรงปกมากเลยถ้าใครมาที่นี่ก็จะรู้ว่าที่นี่คือพระราม2นะคะตอนนี้คือที่มองๆคือไม่ได้แล้วหาทางแทรกอยู่หาทางแทรกอยู่ใช่เพราะว่าเราต้องชิดซ้ายแล้วเราอีก900เมตรเราจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วว่าเรากำลังจะไปร้านข้าวเหนียวไก่ที่เราเห็นในโซเชียลมาสักพักนึงแล้วแล้วก็เป็นร้านที่อยู่แถวๆพระราม2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 เนาะแล้วเป็นเค้าเรียกว่าความน่าตื่นเต้นนะคือเค้าให้เยอะมากทุกคนให้เยอะแบบให้เยอะมากคือให้ข้าวเหนียวห่อนึงน่าจะมีเป็นหนักเป็นกิโลอ่ะเหมือนห่อนึงครึ่งโลเหมือนห่อนึงอะไรเงี้ยแล้วสถิติเขาอ่ะคือเขาเคยขายได้มากสุดวันละแบบ 5,000 ห่อ 5,000 5,000 ห่อแล้วราคาที่ห่อละเกือบโลอ่ะราคาแค่เท่าไหร่นะ25บาท ขายวันนึงนี่น่าจะได้หลายร้อยโลคือฉันชอบกินข้าวเหนียวหมูมากเป็นอาหารชาติดีแบบข้าวเหนียวแล้วก็ห่อกับกระดาษอ่ะแล้วก็แบบอาจจะมีแบบหมูฝอยหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราไปมันข้าวเหนียวไก่เพราะข้าวเหนียวหมูอ่ะราคาค่อนข้างแรงเดี๋ยวนี้ห่อละ60 70ยังมีเลยแต่วันนี้เราไปไหนเนี่ยพูดให้คนดูฟังซิขอขับรถแป๊บเราจะไปตลาดกินเวลกันนี่มันเป็นตลาดของกินแบบเยอะๆอ่ะพี่แต่วันนี้เราจะไปแค่1ร้านก่อนคือร้านอะไรร้านข้าวเหนียวไก่ห่อบึ้มข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวร้านข้าวเหนียวรบกวนทีมตัดต่อต้องขึ้นซับให้ถูกต้องข้าวเหนียวไก่ห่อบึ้มเอาพูดใหม่ร้านอะไรร้านข้าวเหนียวไก่ห่อบึ้มร้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ห่อบึ้ม1อย่าง25แต่ถ้าพี่จ่าย30บาทพี่สามารถใส่ได้11อย่าง5อย่างในห่อได้เลย11อย่าง30ใช่เขาปกติเขาขายเป็นหลักพันห่อทุกวันใช่ป่ะพีคสุด 7,000 ห่อรวมออเดอร์ออนไลน์ What the ตัวเนื้อไก่คือจะไปคลุกผงด้วยมีรสปาปริก้าชีสนู่นนี่นั่นแล้วก็มีตับกึ๋นหัวใจตับตับกึ๋นหัวใจตับกับกึ๋นหัวใจทำไมเขามีตับ2อันนะเออตับกึ๋นหัวใจตับเพราะว่าถ้าตับมันโลกจะกลายเป็นตับก็ตอนนี้อยู่ที่พระราม2นะคะซอย66กันแล้วเราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะคะชื่อร้านว่าข้าวเหนียวไก่ห่อบึ้ม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 โจ๊ะ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 ข้ามไปที่ร้านคนละเจอกันที่ร้านจ้าเติมก่อนเลยเติมก่อนเลยข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นอะไรที่แป้งแล้วก็มันมากต้องทอดทั้งทอดทั้งแป้งเลยต้องบล็อกนิดนึงนะคะไปค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะจ้าโอ้โหดูน่ากินมากเลยอ่ะร้อนร้อนเลยคือจะมีทั้งแบบรสปาปริก้ารสไก่แซ่บบางวันมีหมูกระจกด้วยนะจ๊ะแต่คือมาถึงอ่ะบอกเลยว่าเป็นร้านที่หอมมากได้กลิ่นหอมแบบหอมกลิ่นทอดอ่ะเหมือนหอมกลิ่นไก่ทอดอ่ะก็คือเนื้อไก่เขาไม่ได้เป็นเศษๆนะคือเห็นเลยว่าเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่ละรสอ่ะอย่างรสแบบรสไก่แซ่บอ่ะคือจะเป็นแบบอย่างนี้เลยเห็นเป็นแบบพริกเป็นคั่วๆเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขากำลังจะใส่ที่สามห้าสามชิ้นอันนี้จะเป็นต้มยำจ้าว้าวอุ้ยหอมมากเลยอ่ะชิมได้นะหอมมากจริงๆหนูไม่ชิมค่ะหนูสั่งเลยเอา1ห่อใส่ทุกอย่างค่ะนี่เริ่มเลยเดี๋ยวดูนะคะเขาจะใส่ข้าวเหนียวอุ้ยอันนี้ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอะไรคะเนี่ยอันนี้มีแต่ข้าวขาวนะข้าวดำไม่มีนะหนูอ๋ออ๋ออันนี้จะเป็นข้าวบนดอยมาต่อสีเหลืองอ๋อเป็นข้าวบนดอยนี่คือข้าวเหนียวต่อ1ห่อที่ให้เหรอคะใช่หนูเอารวมทุกอย่างไปค่ะป้าบอันนี้เป็นวิงแซ่บอันนี้เป็นอะไรคะซาคาเฟ่ไก่เต้นอันนี้สาหร่ายแล้วก็อันนี้เป็นปาปิก้าป้าบก็ให้สุดท้ายเป็นหนังไก่โอ้โหเชี่ยล้นเลยเชี่ยว่า30อันนี้เรื่องจริงไม่อิงนิยายเขาตักหนีให้ทุกคนใช่ครับเขาบอกว่าได้อย่างละนิดนะอย่างละนิดลีนิด100โลหนูขอสั่งข้าวเหนียวหนังไก่อย่างเดียวห่อนึงห่อละ25ถ้าเป็นข้าวเหนียวหนังไก่เดี๋ยวดูว่าเขาจะตักยังไงให้เราแม่ค้าใจดีนะคะไม่ดุแม่ค้าใจดีไม่ดุเหรอคะแม่ค้าขายกี่ปีแล้วคะขายมา4ปีแล้วจ้ะลูก4ปีเหรอคะจ้าทำไมแม่ค้าใจปั้มให้เยอะขนาดนี้คะแม่ค้าอยากให้ลูกค้าอิ่มโอ้โหอิ่มใจเป็นปีอันนี้ข้าวเหนียวหนังไก่อย่างเดียวนะคะข้าวเหนียวป้าบหนังไก่ล้วน25บาทมาแล้วค่ะมา
ค่ะมาแล้วค่ะ25 บาทตอนนี้อยากสั่งอีกเพราะอยากดูอยากรู้อยากรู้ว่าแบบมันอะไรยังไงพี่ใช้ข้าวเหนียววันหนึ่งกี่โลเนี่ยข้าวเหนียว45 โลต่อ3 กระสอบอ่ะ3 กระสอบคือร้านเนี้ยเขาบอกว่าทอดยังไงทอดไม่หยุดยังไงก็ขายหมดคือทอดไปเรื่อยๆก็คือมีคนซื้อเรื่อยๆแต่ร้านพี่เขาว่าจะหยุดทอดตอน5 โมงเย็นถ้าใครอยากได้กินชัวร์ๆต้องมาก่อน5 โมงเย็นนี่นะคะคือเขาทอดเรื่อยๆจริงๆไม่หยุดเลยตั้งแต่บ่ายโมงถึง5 โมงคุ้มมากเลยว่ะเราบอกเลยนะว่านี้คือคุ้มยิ่งกว่าบุฟเฟ่พอบุฟเฟ่อ่ะหัวหนึ่ง90 กว่าบาทอ่ะอิ่มแต่เนี้ยห่อละ30 บาทเรามั่นใจว่ากินไม่หมดแน่นอนเพราะว่าข้าวเมื่อกี้เนี้ยประมาณเกือบ3 นาทีและเป็นข้าวเหนียวแล้วไก่คือแบบอยู่ท้องแน่นอนเท่าที่ดูนะโมว่าสั่งรวม30อ่ะคุ้มกว่าสั่ง25อันนี้คือแอบดูที่พี่เขาตักให้คนอื่นนะคะอันนี้30อันนี้30ใช่30กำไรมีไหมคะมีนิดเดียวจ้ะจริงเหรอคะได้หอละ2 บาท 3 บาทจริงเหรอนี่เดี๋ยวดูพี่เขาตักนี่รวม2 อย่างนะคะไก่กับตับนะคะข้าวตู๋ข้าวเหนียวถึงมันตับปลายไก่ปลายไก่30 บาท 40 บาทกระดาษต้องหอจนกระดาษจะทะลุแกไม่สั่งบ้างหรอแกสั่งของแกสิอยากกินหนังไก่ล้วนอะไก่ล้วนกับไก่ไหมล่ะหนังไก่ล้วนกับไก่ดั้งเดิมอะไรอย่างนี้ไหมได้พี่สั่งอีสักของห่อที่มันแบบแตกต่างเอาไก่กับหนังไก่ค่ะนี่ไก่ดั้งเดิมไก่ดั้งเดิมกับหนังไก่ค่ะจัดมาค่ะกินได้นะลูกสุดยอดครับโอ้โหพี่จ๋าห่อยังไงให้มันไม่มีให้มันโอ้โหเนี่ยดูความปิ้นดูมันปิ้นเราจะซื้อกลับไปฝากใครไหมที่บ้านอยากซื้อกลับมาซื้อเลยซื้อเลยตอนนี้ซื้อเลยซื้อเลยเหรอซื้อเลยทุกคนดูเนื้อจุกๆโอเคนี่คือใหญ่มากเลยนะข้าวเหนียวกับอันนี้ไก่อะไรไม่รู้อ่ะข้าวเหนียวไก่อิ่มแล้วอิ่มแล้วมันอิ่มใจอ่ะอิ่มใจกินใหญ่มากเลยโอ้โหไก่ก้อนอันนี้ปกติได้ห่อเดียวนะห่อหนึ่งถ้ามันไก่ได้เท่านี้ได้แค่นี้อันนี้รสสาหร่ายถ้ามันจะอยู่ที่ตัวแป้งตัวแป้งเขากับผงเป็นที่แบบไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็คลุกผงต่างๆรสชาติคือปกติทั่วไปเหมือนที่เขาขายกันกิโลละ40อ่ะกินเป็นมื้อได้แน่นอนโอ้เกินมื้ออันนี้คือใครที่แบบว่าช่วงสิ้นเดือนอะไรเงี้ยเริ่มแบบมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยจะนำให้สั่งวันละห่อยังอิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลยจริงอันนี้ตัดนะคะมันตัดไม่แข็งไม่แห้งมันตัดดีอันนี้กลิ่นใหญ่โตมากที่นี่ทอดข้างในไม่แข็งเลยแต่ฉันร้อนมากตอนนี้ฉันอยากขึ้นไปกินบนรถได้ไหมไปกินบนรถต่อเออไปกินบนรถกันไปเดี๋ยวจะแกะอีกห่อให้ดูโอ้โหอันนี้คืออะไรวะหนังไก่กับเนื้อไก่30 บาทเยอะมากเยอะจริงๆอ่ะแล้วข้าวเหนียวแบบร้อนๆแบบร้อนๆสุดๆกินด้วยร้อนมากร้อนมากจริงๆชนค่ะไปครับหนังไก่แท้ไม่มีคำว่าปลอมใช่แต่ว่าหนังไก่มันอยู่ในซองข้าวเหนียวอ่ะมันเลยจะมีความแบบว่าไม่กรอบนะนิดนึงนิดนึงแต่ว่าแบบถ้าซื้อมาแล้วกินเลยอ่ะได้เลยนี่ไก่ชิมก่อนปะไก่ดั้งเดิมนี่เลยไปค่ะครับว่าไก่ทอดอ่ะไม่ใช่เศษไก่ด้วยเป็นไก่เป็นชิ้นไก่จนเต็มอ่ะใช่แต่อาจจะให้ชิมตับตับดีมากนี่ตับแค่ตับมันนิ่มเลยใช่ตับมันนิ่มมากเว้ยนี่ตับเขาทอดดีนะเนี่ยทอดดีใช่ไหมตอนที่ตับมันจะแบบแข็งแล้วก็กระด้างนิดนึงตอนนี้คือเรากำลังออกเดินทางไปอีกที่นึงแล้วนะคะวันนี้เรารีบมากวันนี้เรารีบมากคนตอนนี้คนขับนะคะนี่ครับวัดโพทองใช่ไหมพี่ใช่หลวงพ่อมาลาไม่เป็นไรเราจะให้กำลังใจเขาด้วยการทำงานท
ทำงานทำงานของเราก็คือกินไปชิมว่าเอาชิมชิมสั่งก่อนเป็นยังไงแข่ง10 บาทเขาขายได้กำไรปะจริงแค่ข้าวเหนียวอ่ะก็คือเยอะเกินเบอร์แหละถ้าคือเอาจริงๆปะแค่เขาให้แค่ครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยเริ่มคิดแล้วนะว่ากำไรหรือเปล่าอ่ะถือเกินก็ดีอันนี้อะไรอ่ะหนังไก่หนังไก่ดีปะดีเลยถ้าเธออยากกินไก่ทอดขอทอดทีนึงก่อนเด้ถ้าเธออยากกินไก่ทอดมามาเราช่วยป้อนเธอเอาไหมพริกทอดปะเขาขายไก่ทอดเขาไม่ได้ขายพริกทอดพูดข้อดีของที่นี่คนละข้อนะให้เยอะมีหลายส่วนให้เลือกคุ้มค่ายิ่งกว่าบุฟเฟ่คุณพูดไปหมดแล้วเจ้าของแม่ค้าน่ารักมากแม่ค้าน่ารักมากแอบยืนดูแล้วก็ให้ทุกคนเยอะขนาดนี้เท่ากันหมดเลยเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเรามาถ่ายเขาเลยแบบให้เยอะอะไรอย่างนี้นะนี่เราหยุดกินไม่ได้เหมือนกันนะรู้สึกมันเวิร์กอยู่นะเฮ้ยดี25 บาทอะโหแต่นี่กินไปเยอะแล้วนะก็คือยังไม่ได้กินอะเดี๋ยววันนี้ไปทำพวกไปทำธุระต่อแล้วนะคะไปกราบนมัสการหลวงพ่อวรานะคะอยู่ติดกันแถวๆนี้นะคะก็เลยผ่านมานะคะอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดขอให้นึกถึงร้านนี้ค่ะใช่ครับไก่ห่อบึ้มของจริงตรงปกไม่อิงนิยายกิน3 วันก็คือไม่หมดกินได้เรื่อยๆเมนูสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะไปแล้วบ๊ายบายนะลุยบ๊ายบายมีข้าวเหนียวหวานนะเนี่ยเออใช่